ฮือฮาแตงกวาคบคนใหญ่คนโตรัฐบาลเผยเหตุไปต่อไม่ได้รักไม่จำกัดเพศมีอึ้งโอ๊ตซานิถามแตงกวาคบใครในรัฐบาลอดีตภรรยาเอภสินฮอตจริงๆแตงกวาจิรพรสาวเท่ลูกหนึ่งตามหารักแท้มาเยือนจีบหนูหน่อยช่องยูทูบโคตรคูของโอ๊ตปราโมทเผยสถานะตอนนี้โสดสนิทในวัย24ปีพร้อมเปิดใจความรักไม่จำกัดเพศคบได้ไม่ว่าเพศไหนผู้ชายหรือผู้หญิงชอบคนมีอายุเพราะมีประสบการณ์สอนเราได้ตอนอายุ16เคยคบผู้ชายอายุ36ปีผู้ชายคนแรกที่เข้ามาจีบเป็นความรักที่ผิดหวังครั้งแรกเลยเพราะไม่รู้ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วเลิกกันแล้วถึงรู้เพราะรู้สึกทำไมไม่มีเวลาให้เราญาติไปสืบก็รู้ว่ามีลูกมีเมียแล้วครั้งนั้นก็เจ็บไปนานไม่เอาแล้วผู้ชายมาคบผู้หญิงตอนเรียนมหาวิทยาลัยคบกันได้ประมาณ1ปีแต่รู้สึกทำไมงี่เง่ากันจังคนต่อมาเป็นคนในรัฐบาลเป็นคนใหญ่คนโตทำเอาโอ๊ตกับซานิมีอึ้งถามกันใหญ่ว่าใครแตงกวาบอกว่าตอนนั้นเขาอายุ55มั้งส่วนแตงกวาอายุ 17-18 เขามารักษาหน้าที่คลินิกที่เราทำงานสยามพารากอนเขายังไม่มีครอบครัวพาเราไปบ้านเลยอยากเห็นครอบครัวเขาเป็นไงเลยไปเจอแต่หมากับแม่บ้านคุยกันได้แค่4เดือนรู้สึกว่าไม่ใช่แก่ไปเจอกันน้อยมากแล้วก็คนละฟิลคนแก่เหมือนพ่อสอนลูกจนมาเจอกับพี่เอภสินอดีตสามีที่คลินิกเสริมความงามเหมือนกันตอนแรกยังไม่ได้จีบกันวันหนึ่งเราส่งรูปไปแคสหนังผีจนผ่านพี่เอมาสอนเป็น acting coach ก็จำได้ว่าเคยเจอเราก็คุยเป็นเพื่อนกันมาตลอดจนเป็นปีต่างก็ไม่มีแฟนลองคบเป็นแฟนกันจนมีลูกกลับมาเป็นเพื่อนกันแฮปปี้กว่าเข้าใจฟีลคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนลองคบกันเดือนเดียวแล้วท้องยังไม่ได้ศึกษาความเป็นแฟนกันตอนนี้พี่เอจะพาผู้หญิงมาก็ได้เหมือนอยู่กันแบบพี่น้องในบ้านเดียวกันคนที่จะเข้ามาคบเราหรือพี่เอต้องผ่านการสแกนของทั้งสองฝ่ายว่าจะพามารู้จักลูกเราได้ไหมรักลูกเราจริงไหมตอนนี้โสดสเปคถ้าเป็นผู้หญิงขอให้ความคิดดูตัวรูปลักษณ์ภายนอกยังไงก็ได้ถ้าจะรักก็รักที่ตัวเขาดูไม่สตอไม่เฟกไม่แอปทอมหรือเลสเบี้ยนได้ไม่เอาเด็กกว่าชอบอายุเยอะชอบคนไม่จู้จี้มีงานทำก็พอแค่ไม่ว่างมาจุกจิกเราไม่ต้องมาเป็นภาระเราด้วยข้อดีเราคือใจเย็นขึ้นมองโลกแง่ดีเป็นทั้งแม่บ้านทำงานบ้านเลี้ยงลูกเป็นพ่อบ้านซ่อมอะไรก็ทำเองข้อเสียไม่โรแมนติกเวลาว่างคือ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนต้องพาลูกเข้านอนก่อนใครสนใจก็เดร็กกันไปได้สาวมาเท่แต่งกว่าออกมาอย่างนั้น